ช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการชุดแฮปปี้มิลนะครับในเป็นชุดที่3นะครับผมในคอลเลกชันนะครับผมในคอลเลกชันนะครับชุดสควิชมาโลนะครับผมก็รอบที่แล้วเนี่ยมันจะมีเป็นใบแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าพอดีว่าลืมนะผมลืมทำการถ่ายให้ดูนะครับก็วันนี้ก็จะทำการถ่ายให้ดูนะครับว่าใบที่ได้มาพร้อมกับในส่วนของตัวตุ๊กตาเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับแต่ว่าเรามาแกะดูในส่วนของตัวตุ๊กตาก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับเนี่ยมาชิล่าใช่ไหมครับมาชิล่าตัวนี้เหมือนจะเป็นหนูนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับนี่ตัวนี้เป็นหนูนะครับผมก็ดูจากหูนะครับเราดูบริเวณปากเนี่ยเป็นหนูนะครับก็วัสดุก็ยังคงเหมือนเดิมไว้เนี่ยมีหางอยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับก็ตัวเนี้ยเท่าที่ดูนะผมน่าจะเพอร์เฟกต์นะครับกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับดูการตัดเย็บนะผมตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะผมรอบที่แล้วเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวนะผมไม่ค่อยจะเป็นวงกลมสักเท่าไหร่นะผมนี่ก็ตัวหนูนะครับก็บริเวณหน้าท้องนะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เป็นรูปตัวโน้ตนะครับผมนี่ส่วนลวดลายนะครับก็จะเป็นแบบกลมๆนะผมก็เป็นสีตัดกันแบบนี้นะครับก็ใส่แว่นตาแบบนี้นะครับตัวน้องหนูก็ถือได้ว่าน่ารักอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มีเป็นติดนี่ครับตัวของโลโก้ไว้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะทำการนะผมที่ได้กล่าวไปนะครับมันบอกให้เราสแกนนะครับเป็น QR code ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำการสแกนให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับพอเราทำการสแกนแล้วก็จะเข้าในเว็บไซต์นะผมก็จะเป็นเกมให้เล่นนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับก็กดเข้าไปเล่นเกมเลยนะครับเปิดเสียงก่อนครับผมก่อนนี้ก็จะบอกถึงวิธีการเล่นนะครับก็เป็นกิจกรรมกราฟิกนะครับส่งผลกระทบต่อผู้ไวต่อแสงนะครับผมก็กดเล่นเข้าไปเลยครับนี่ก็จะมีเสียงแบบนี้ก็จะเป็นภาพวิดีโอแบบนี้นะครับก็นี่ครับเตรียมตัวอย่าพลาดนะครับสควิดมาโลนะครับแฮปปี้มิลนะครับรับชมผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นก็กดเล่นเข้าไปเลยครับอนุญาตครับผมให้เข้าถึงกล้องนะครับนี่ผมมันจะให้เราส่องนะผมตรงใบหน้านะครับของเล่นนะครับก็ส่องเข้าไปเลยครับนี่แบบนี้สักครู่นะครับนี่ครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับนี่แล้วก็เลือกตัวละครนะครับก็เลือกตัวที่เราซื้อมาแล้วกันนะนี่เป็นตัวด้านล่างนะครับผมสุดเลยนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ก็จะเป็นเพลงนะครับเนี่ยมีให้เลือกอยู่3เพลงแล้วก็เพลงแรกนะครับผมนี่ประมาณนี้เพลงที่2ครับนี่มีแล้วเพลงที่3ครับผมลองทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนในส่วนของตัวตุ๊กตาดูนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยครับเสียงจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับอย่ากดข้ามแป๊บนึงนะครับผมอันนี้ก็ไปหาเนี่ยครับเราจะเอาตัวนี่เลยครับผมแมวเหมียวเนี่ยตัวแรกนะครับผมก็ถ่ายเข้าไปเลยครับอ
ตัวนี้ก็เท่าที่ดูนะผมในส่วนของเพลงนะครับจะมีความแตกต่างกันนะตัวนี้ก็มีทั้งหมด3เพลงเหมือนกันนะครับส่วนเพลงที่2ก็มาเนี่ยก็เพลงที่3ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงในของตัวต่างๆนะครับผมเดี๋ยวก็ใครที่ซื้อแล้วนะผมก็ไปสแกนเล่นกันได้นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็เนี่ยเป็นตัวหนูนะครับผมเป็นชุดที่3นะครับผมก่อนเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดที่4ในชุดที่4เนี่ยเหมือนจะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะผมก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นี่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ